สีน่ารักมากเฮ้ยลูกว่าเดียต้องดูเด็กมากแน่ๆเลยอ่ะเพราะแกมดูจากหน้าตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองดูเด็กมากเห็นไหมหนุกยังบอกเลยดอกให้ดูก่อนยอลูกยอยอย่างกับมามีโอ้แดดช่ำหน้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาในลุคซัมเมอร์ซับซ่าแบบอย่างเงี้ยน่ารักปะเออมีความแบบน่ารักกรุบกริบลุคมันจะไม่ได้ดูแรงแล้วก็ไม่ได้ดูแรดเหมือนแค่แรงพอเนาะแรดไม่ต้องเมคอัพดีดูตาดูขนตาดูอายแชโดว์ดูปากไม่แต่งยังไงไหวอะต้องแต่งแล้วลูกนี้จะบอกว่ามีความเห่อผมใหม่ด้วยนะเพิ่งไปตัดผมมาแบบเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่คือตัดเสร็จปุ๊บก็มาทำ How to ลูกนี้เลยนะสำหรับลูกนี้ถ้าใครชื่นชอบและรออยู่แล้วยังไงกดไลค์ก่อนได้ปะตื่นเต้นขอไลค์หัวใจนึงอะถ้ากดถือว่าหอมกันมึงว่ากูบ้าป้าบ้าอ่ะพร้อมแล้วนะคะไปดู How to กันเลยขั้นแรกนะคะจะบอกว่าแต่งหน้าซัมเมอร์แบบนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยคือกันแดดทุกคนคือต่อให้ผิวคุณจะขาวสักแค่ไหนยังไงก็ตามแต่ทนแดดยังไงก็ต้องทากันแดดคือสิ่งสำคัญจริงๆนะคะยิ่งแบบมลภาวะอีกอะไรอีกจะบอกกันแดดตัวนี้แนะนำมากนะคะนี่ให้ดูหน้าตาน้องเขาก่อนนะคะนี่เขาชื่อว่าเซียโร่บูนไลท์ซันสกรีน SPF 50นะคะตัวนี้เป็น PA 3บวกกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB แล้วก็มลภาวะต่างๆด้วยนะคะแอนตี้เอจจิ้งด้วยแล้วก็กันน้ำออยล์คอนโทรลฟรีกันแดดโนพาราเบนโนแอลกอฮอล์อันนี้แก้มใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะสักพักใหญ่ๆเลยแหละแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แพ้เลยคือผิวหน้าแก้มไม่แพ้นี่คือถือเป็นอะไรที่ทุกคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดแล้วแหละแก้มเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากคือใช้นิดหน่อยคือแบบวันรุ่งขึ้นหรือตอนเย็นคือตุ่มขึ้นแล้วถ้าแพ้นะแต่อันนี้ไม่แพ้เลยแสงสีฟ้องแสงสีฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะเขากันได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าทาแล้วมีความดีงามยังไงนึกออกปะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเขาก่อนนะคะเนื้อเขาจะมีความเป็นสีแบบไม่ได้ขาวมากมันจะมีความเป็นสีแบบนูดๆนะคะคือปกติสีขาวคือขาวมากแต่เนี้ยเนื้อเขาจะมีความเป็นสีนูดเราทาผิวหน้านะคะมันจะซึมไปเลยเห็นปะซึมเลยแล้วมันก็ไม่ทำให้หน้าเราวอกอันนี้ใช้ได้ทั้งหญิงแล้วก็ชายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะเป็นแบบแปะแต้มแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนดูนะเนื้อเขาจะแบบเปลี่ยงง่ายมากๆเลยแล้วก็พอทาไปใช่ปะเห็นไหมซึมเลยแล้วปรับผิวให้มีความแบบดูเขาเรียกว่าโทนอัพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยอ่ะแต่ไม่ทำให้หน้าวอกนะเห็นปะดูสังเกตแก้มสองข้างฝั่งนี้จะมีความจุดแดงๆใช่แต่ฝั่งนี้รู้สึกแบบมันหายไปแล้วส่วนหนึ่งคือที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าแบบวันไหนที่ต้องการแบบเบาๆอ่ะเราแต้มแค่กันแดดตัวนี้แล้วออกจากบ้านทาแป้งได้เลยไม่ต้องทาพวกเมคอัพอะไรมากๆอ่ะมันเหมือนทำให้ผิวเรามันดูผ่องดูสิคือความแบบผิวมันดีคือเห็นชัดเลยเห็นปะสองข้างเนี่ยแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบตัวขาวหรืออะไรนะคือผิวแบบไหนก็ใช้ได้นะคะไม่ทำให้หน้าร้อยหน้าวอกจริงๆเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความซึมเข้าผิวเราแล้วก็แบบไปผสานกับผิวเดิมของเรานะไอเลิฟบอกเลยว่าไอเลิฟเขามีความทำให้เครื่องสำอางติดทนด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆที่แต่งเนี่ยมันก็จะทำให้สีไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะเลิศเนื้อจะมีความนุ่มๆมาบอกไม่ถูกแต่เกลี่ยง่ายจริงและซึมเลยชอบจริงอะไรจริงเลยเนี่ยอยากจะมาแนะนำมากๆเลยดูดิต่อมานะคะทารองพื้นกันเลยนะคะโจวีน่าเหมือนเดิมจะหมดแล้วว่าเหลืออยู่คอดๆแล้วว่ารู้สึกได้นะคะใช้กับฟองน้ำตัว Limited Edition ลั่นๆวันนี้ฉากก็จะดีนิดนึงนะแต่งหน้าบ้านตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านผิวเนียนมากๆแม่เนียนแบบลูกของคนหายไปเลยแฮวต่อมาเลยนะคะเราจะมาใช้ตัวนี้กันอันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ได้แกะเลยทุกคนดูดิหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้ชื่อว่า Cheek Slim Plum ชีกอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะซื้อสั่งมานะคะยังไม่ได้ลองเลยแล้วก็เห็นว่ามันแบบราคามันแพงมากเว้ยเป็นพันเลยอันเนี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบมันจะดีสักแค่ไหนเชียวเล่าก่อนยังไงก่อนอุ๊ยมีบอกมาคือเป็นสีส้มแบบนี้ติดนิ้วมาแล้วว่ะแม่เนี่ยเฮ้ยทำไมเนื้อมันทะลุอ่ะเนื้อทะลุจากไหนอ่ะเฮ้ยคุณชิบหายแล้วตอนเนี้ยเนี่ยไปฝาก่อนลูกไม่ได้ลองดูนะคะใช้กับตัวนี้ไปหลังมือหน่อยนะคะไปวอร์มหลังมือก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าน้องเขาสีแบบไหนนะอ๋อสีส้มอุ้ยสีไม่ได้ส้มขนาดนั้นนะสีแบบกำลังแบบน่ารักอ่ะสีน่ารักมากทาแป้งเบาๆนะคะเอาเวอร์การ์ดตัวนี้เลยนะคะเป็นแบบฟิลแบบฟินิชลุคเบาๆพออย่างนี้เต็มๆไป
เบาๆให้พอเป็นกระสายเฮ้ยคำว่าพอเป็นกระสายอะใครเป็นคนคิดวะทำไมอะกระสายมันแปลว่าอะไรวะพอเป็นกระสือไม่ได้พอเป็นกระแสไม่ได้ไม่จะต้องกระสายถูกแล้วมึงกระสือนี่มึงไม่ได้เลยนะความหมายเปลี่ยนนิดหน่อยคือทำเมอร์ไม่ต้องไปแต่งหนามากไปเน้นสีสันมากกว่าผิวเนี่ยเน้นธรรมชาติเบาๆอ่ะงานผิวนิดนึงกันแดดได้ทำให้หน้ามันเนียนด้วยนะทุกคนดูดิผิวมันดูแบบมันดูฟูขึ้นมาเห็นปะเขียนคิ้ววันนี้เขียนคิ้ววันนี้เขียนคิ้ววันนี้ใช้ของเคนาโบนะคะใช้กับแปรงโจวิน่าเลยนะคะ J18เอาอ่อนๆนะให้เหมือนสีผมคือเขียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปัดขนคิ้วกันเนาะนี่แหละน่าจะได้อยู่เอาจริงๆทุกวันนี้แกรู้สึกเขามาได้อยู่อ่ะมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้อ่ะเราใช้จนชินจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีถ้าคำว่าได้อยู่มันก็แปลว่าได้จริงๆนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าคำว่าได้อยู่เหมือนประมาณว่ากึ่งๆระหว่างได้กับไม่ได้ในบางความหมายอ่ะแต่ทุกวันนี้เวลาพูดกับใครก็ตามอ่ะทุกคนเขาจะเสียใจที่เราตอบว่าได้อยู่ตลอดเลยอ่ะใครเป็นบ้างเอาจริงๆป่ะวันนี้เราอยากไปนี่ด้วยแหละตลาดนัดจตุจักรอ่ะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเป็นแบบฟิลแบบลุคซัมเมอร์ดีมั้ยอยากไปถ่ายรูปเพราะว่าตอนนี้แกไปซื้อกล้องฟิล์มมาอีชันเล่นกล้องฟิล์มอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็ผิดๆถูกๆกล้องฟิล์มม้วนแรกของอีชันน่ะผ่านภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอหน้าเบลอหลังชัดมาแล้วแล้วลูกพี่บอกว่าเป็นไงล่ะกล้องฟิล์มสมใจมึงไหมหน้าเบลอหินข้างหลังชัดมากกูเห็นไปถึงคนขับเรือด้านหลังอ่ะทีนี้นะคะก็จะปัดขนคิ้วนิดนึงให้อ่อนนะคะใช้เป็นเคสตัวนี้เลย Eyebrow TD นกเยอะมากนะตอนนี้อันนี้คือแบบเหมือนนั่งแต่งหน้าอยู่ข้างนกอะเข้ามาทุกจังหวะอนูนี่มาจากไหนวะทุกอิริยาทุกอิริยาบถอนูทำไมว่าไม่มีใครใช้ว่ากูจะอยู่คนเดียวทุกคนก่อนที่เราจะไปแต่งตาใส่คอนแทคนะคะคอนทัวร์หน้าเบาๆนะคะอันนี้เป็นของ Evergirl เฮ้ยทุกคนได้ข่าวเบกก้าเขาจะปิดแบรนด์แล้วหรอหรือว่าจบให้เราไปซื้อตุนหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอีฉันต้องซื้อตุนแล้วไฮไลท์เขาปังมากแล้วถ้าเขาหายไปอ่ะชีวิตเราจะอยู่ยังไงอ่ะเคยคิดปะว่าถ้าใครคนนึงที่เราสำคัญหายไปชีวิตจะอยู่ยังไงแกเชื่อมโยงกูต้องได้เต็ม100เต็ม300ต้องได้เพราะว่าอะไรเพราะแบบกูเรื่องเครื่องสำอางแล้วเข้าเรื่องผู้ชายอีกแล้วงงปะคอนทัวร์ก่อนเลยไปไวๆเลยคอนทัวร์เสร็จก็คือหน้าเดฟเลยให้ดูก่อนยอลูกยอยอย่างกับมามีโอ้แดดชมหน้าแดดชมหน้าทำไมไม่อยากนั่งกับมามีหรอฮะทีนี้นะคะทางคลิปก็จะมีเสียงหมามานะคะแก้มขอใส่คอนแทคเลนส์นิดนึงละกันก่อนจะไปแต่ขั้นตอนแต่งตาแก้มเป็นคนชอบใส่คอนแทควันเดย์มันสบายตาแล้วก็ระหว่างวันถ้าเกิดเราเครื่องหรือจะหลับอ่ะถอดทิ้งได้เลยยังไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้นะเป็นสีน้ำตาลมาเดี๋ยวมาแต่งตากันดีกว่าเมื่อกี้คอนทัวร์ไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่ดวงตาเดี๋ยวจะลองใช้น้องคนนี้นะทาตาไอตัวที่เราทาบัตรออนเมื่อกี้อันเนี้ยเดี๋ยวจะลองหยิบมาทาตาดูซิว่าน้องทาได้ไหมอ่ะบีบมา1จึ๋งพอนะคะแล้วก็แต้ไปหลังมือแล้วก็เอามาเกลี่ยบนตาดูอุ๊ยคือเนื้อมันจะอ่อนๆ นะคะมันจะเป็นฟีลแบบคนที่ทาบัตรออนแบบมือไม่ฉมังเกินอ่ะซัมเมอร์กรูขั้นต่อมานะคะเราจะมาใช้เป็นกลิตเตอร์น้องคนนี้นี่อีดูดี้เป็นสีส้มแบบนี้แล้วก็มีชิมเมอร์ไปเลยค่ะเป็นส้มแบบสว่างๆหน่อยอ่ะแล้วก็มีชิมเมอร์ไม่ใช้นิ้วเลยนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อกลิตเตอร์แบบนี้จะเกลี่ยยากหน่อยพอเสร็จนะคะตัวนี้นิดนึงอีกลิปตัวนี้นะคะเป็นแหวนอีกลิปจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีน้ำตาลส้มๆอะไรอย่างเงี้ยจะทาไปบริเวณขอบตาแบบล่างๆเพื่อไม่ให้มันชิมเมอร์เกินไปเนาะปะให้มันมีความแบบเบลขึ้นมาอีกสเต็ปนึงพอเสร็จปุ๊บนะคะตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนของการปัดขนตาแล้วแก้มจะไม่กรีดอายไลเนอร์เพราะว่าแก้มรู้สึกว่ามันจะดูดุเกินไปซัมเมอร์เราจะแบบสดใสจริงๆเราก็จะดัดขนตาก่อนเฮ้ยลูกวันนี้ต้องดูเด็กมากแน่ๆเลยอะเพราะแก้มดูจากหน้าตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองดูเด็กมากเห็นไหมนกยังบอกเลยนกยังตอบคิดดูดิต้องเด็กเบอร์ไหนนกตอบมางั้นอะแล้วก็มาสคาร่าต้องเข้าค่ะแต่ดูจากจะมืดแล้วนะเนี่ยตอนนี้จะเศร้าแล้วนะถ่ายรูปแถวบ้านสรุปทีนี้เรารู้สึกว่าตาเนี่ยมันยังมีความแบบเราว่ามันขาดกิมมิกอะไรบางอย่างไปนะก็เลยกะว่าจะเอาชิมเมอร์นะคะทาหัวตาให้มีความแบบแซ่บซ่านออกมาสว่างขึ้นมาเลย
หนึ่งสเต็ปตาช่ำช่ำรับซิมเมอร์รับซัมเมอร์คือมันจะมีความแปลกกว่าทุกวันที่แก้มแต่งนะคะคือจะมีความแบบชิมเมอร์บนตาเห็นปะจะมีความส้มๆสว่างบนตาแบบสดใสทีนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะปัดแก้มวันนี้นะคะจะใช้สีของออร์กาซัมของนานะคะตัวนี้เขาก็จะมีความเป็นแบบพีชไม่ได้ส้มแล้วก็ไม่ได้ชมพูจนเกินไปแก้มรู้สึกว่าใช้ได้กับทุกลุคหลายลุคเลยบนหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะแต่งโทนไหนก็ใช้ได้นะคะผิวดีมากหน้าดีลุคดีส่วนสีปากนะคะใช้เป็นโจวีน่าเลยนะคะที่คลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะโพสเมื่อไหร่แต่เปิดขายนะคะวันที่9มีนาถ้าเกิดโพสก่อนหรือโพสหลังก็คือรู้เรื่องสีแรกที่จะใช้นะคะจะเป็นเบอร์6เนี่ยจะมีความเป็นนูดก่อนนะคะทาเป็นแบบพื้นปากก่อนนะคะเบอร์6ทีนี้เราจะใช้เป็นเบอร์9นะคะแดงส้มๆหน่อยนะคะทาเข้าไปข้างในจะเป็นแบบชมพูส้มๆไม่หวานเกินไปปากเรียบร้อยแล้วเราลืมไฮไลท์หน้ากันด้วยตัวนี้แหละที่เขากำลังจะปิดกิจการนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไปซื้อตุนก่อนเลยแม่เพื่อนๆพอคิดไปคิดมาแล้วว่าเราติดขนตานิดนึงแล้วกันอยากให้มันดูแบบดูธรรมชาติแต่ดูแพงๆขึ้นมานะคะก็จะใช้ขนตาเป็นตัวนี้แล้วกัน Preciosa วันนี้จะใช้เบอร์5061นะคะเป็นแบบเบาๆบางๆแบบนี้จะเพิ่มกิมมิกนิดนึงนะคะก็จะกรีดอายไลเนอร์เข้าไปตรงบริเวณชั้นอย่าให้มันแบบเป็นชั้นที่เว้นกันนะให้มันเชื่อมกันแล้วก็หัวตาด้วยจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ How to Look Me นะคะทุกคนให้ดูใกล้ๆอีกครั้งนะคะสำหรับเมคอัพวันนี้นี่ดูซัมเมอร์แบบน่ารักสุกซนนะคะเพื่อนๆดูดิวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันสำหรับใครที่อยากจะไปสอยกันแดดตัวนี้ที่ย่ำใช้ในลุคนี้นะคะทุกคนก็จะเดี๋ยวจะแปะ QR code ไว้ให้นะคะหรือว่าจะเลื่อนขึ้นข้างล่างนะคะเดสคริปชั่นบอกข้างล่างนะจะแปะรายละเอียดไว้ให้หาซื้อได้ไม่ยากนะแล้วก็เข้มค่อนข้างชอบจริงๆนะตรงที่มันมีความแบบใช้แล้วไม่แพ้ไม่เป็นสิวไม่อุดตันนี่แหละเป็นสิ่งที่แบบประเสริฐสีของกันแดดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้มาแบบนอกสถานที่กับผมทรงนี้เป็นยังไงเล่าด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเริ่มเขินอายว่าแบบมันปังจริงป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวแกว่ามันดูเด็กดีอ่ะได้อยู่เห็นไหมได้อยู่อีกแล้วได้อยู่เพราะว่าคือมันคือได้จริงๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะอย่าลืมนะทุกคนเพราะลุคนี้มันดีมากๆเลยเดี๋ยวจะรีบออกไปจตุจักรก่อนไม่รู้จะได้ไปทันไหมเนี่ยเครียดมากวันนี้ต้องลานะคะหวังว่าซัมเมอร์นี้นะคะทุกคนก็จะไม่ต้องอยู่เหงาหงอยอยู่บ้านนะคะแต่งหน้าแล้วลุคก็ถ่ายรูปสวยๆแซ่บๆไปรุ่นกันเถอะวันเจอกันใหม่เดี๋ยวหน้าวู้กูว่ากูบ้าจริงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดโอ้ยไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ้าว่ากูบ้าแล้ว